กิดจากรถอุบัติเหตุรถคว่ำครับกระดูกสันหลังที่12ครับไม่มีเลยครับตั้งแต่ใต้ปลายปีลงไปเลยครับมันก็ท้อนะคิดตอนนั้นก็คิดว่าท้ออย่างเดียวแหละว่าเราจะเป็นภาระให้เขาหรือมาเอาหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีความหวังครับที่ไหนดีผมก็พาไปก็คลุกกับเขาอยู่เนี่ยเป็น 2-3 ปีก็จนเขาว่าก็ต้องยอมรับสภาพก็คิดว่าพรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยก็พยายามทำให้ได้ให้ดีทุกทุกทีที่ทำไงก็ได้ให้ดีที่สุดอะแต่แต่ละวันที่ผ่านไปวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะวันนี้มาอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะบอกว่าเทปวันนี้พิเศษมากเพราะว่ามีคนบอกรายการของเรามาว่ามาที่อำเภอดำเนินสะดวกมีช่างอยู่คนนึงเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นผู้ที่มีความพิการด้วยเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาพร้อมๆกันนะคะเรากำลังเดินทางไปบ้านเขาตอนนี้ค่ะไปค่ะครับผมชื่อชาวลิศอยู่เจริญสมบัติตอนนี้42ครับเป็นช่างมาตั้งแต่แรกเลยครับตอนนี้มาอยู่กับพี่ช่างคนเก่งแล้วค่ะพี่หงีค่ะก่อนที่จะมาเป็นช่างหงีคนเก่งในวันนี้พี่พิการมาก่อนไหมคะไม่ครับแล้วความพิการของพี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่เกิดจากรถอุบัติเหตุรถคว่ำครับแล้วก่อนพิการพี่ทำงานอะไรมาก่อนนะคะก็ทำอู่เนี่ยครับเริ่มทำอู่เริ่มใหม่ๆเลยครับอ๋อก็คืออู่เนี้ยพี่หงีเนี่ยเปิดมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ที่ยังไม่มีความพิการใช่ๆครับอ๋ออุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็ส่งผลให้มีผลต่อกระดูกสันหลังเหรอคะหรือว่าใช่กระดูกสันหลังที่12ครับตอนนี้ก็คือเรียกว่าขาไม่มีความรู้สึกเงี้ยหรอไม่มีเลยครับตั้งแต่ใต้ปลายปีลงไปเลยครับแล้วในวันที่พี่รู้ตัวค่ะมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นบ้างคะพี่โหเยอะครับเราเยอะเราท้อเยอะแหละหลายเรื่องอ่ะจู่ๆเรากำลังทำงานไปได้ดีเงี้ยแล้วจู่ๆเรามาพลิกตุ้มไปเลยเงี้ยมันก็ท้อไหมท้อแหละท้อมาหลายครั้งครับคิดสั้นมาหลายรอบเหมือนกันอะไรที่ทำให้ไปถึงจุดที่พี่คิดสั้นคะพี่ก็หลายใหญ่ๆอย่างอ่ะนะหลายด้านครอบครัวด้วยการเงินด้วยการงานด้วยอะไรพวกนี้ครับมันก็จะลุมทีเดียวอะไรเงี้ยครับในบางครั้งเรียกได้ว่าปัญหามาพร้อมๆกันใช่ไหมครับใช่ครับจำความรู้สึกตอนที่เจอครอบครัวหลังจากที่สถานะเราเปลี่ยนไปจากคนที่เคยทำงานได้แบบไม่ใช่มีความพิการมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันมีคำพูดอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นบ้างครับพี่มีความทุกข์มันก็ท้อนะคิดตอนนั้นก็คิดว่าท้ออย่างเดียวแหละว่าเราจะเป็นภาระให้เขาหรือมาเอาหรืออะไรเงี้ยมันมีความคิดนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าเราอยู่เราก็จะเป็นภาระเขาแต่ถ้าเราคิดจะสู้ขึ้นมาเราก็ช่วยเขาได้ในขณะที่เรารู้สึกว่ามีความทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพี่ก็มีใจที่ฮึดสู้ขึ้นมาเพราะว่ามีครอบครัวใช่ๆมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วในวันที่กลับเข้ามาทำงานวันแรกจากการที่เราเคยเดินเข้ามาในอู่ของเราเนี่ยแล้วเราเห็นวิวแชร์เข้ามามันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างพี่ก็เศรษฐกิจก็ยังดียังมีคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับก็ยังมีคนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เงี้ยเราก็ยังไม่โดดเดี่ยวอ่ะใช่ไหมสำคัญมากเลยนะคะความรู้สึกที่เราไม่โดดเดี่ยวและการที่ใจเราสู้รู้สึกว่าเราจะไม่เป็นภาระใครเราจะดูแลตัวเองและครอบครัวได้ต่อไปใช่ครับอ
อย่างหนูก็เป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุความคิดแรกของหนูก็คือครอบครัวเหมือนกันพี่ว่าเราเป็นคนที่ทำงานแล้ววันหนึ่งเราเกิดการเปลี่ยนแปลงลูกคนที่สองผมจะไม่ได้ควบเลยครับตอนนั้นน่ะเหรอคะใช่ครับแล้วในการก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านั้นนะคะพี่ทำยังไงคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยก็พยายามทำให้ได้ให้ดีทุกๆที่ทำไงก็ได้ให้ดีที่สุดอะแต่แต่ละวันที่ผ่านไปวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยครับในวันนั้นลูกน้องพูดอะไรกับพี่บ้างที่ลูกน้องพูดก็แต่ว่าไม่ต้องห่วงอู้ที่เหลือจะเขาดูแลการจัดการให้คนที่อยู่ตะเก่านะครับค่ะขอให้เรารักษาตัวเราไปเลยโอ้ดีมากๆเลยนะคะแล้วการที่ต้องเข้าไปทำอะไรมีการปรับเปลี่ยนเยอะไหมพี่หมายถึงว่าวิธีการทำงานนะคะปรับเปลี่ยนเยอะไหมพอเราต้องใช้วีลแชร์แล้วก็เยอะไหมเยอะครับแต่ผมมีลูกมือตรงไหนที่ผมทำไม่ได้เข้าไม่ได้ผมก็ใช้ลูกมือเข้าไปแต่ถ้าว่าลูกน้องทำไม่เป็นเงี้ยลูกน้องทำไม่เป็นเงี้ยผมก็จะอันที่ไหนที่ผมนอนเข้าได้ผมก็จะนอนเข้าไปเข้าเองเลยใช่ครับก็จะมีกระดานนอนแล้วเราก็เข็นตัวเราเข้าไปใต้ท้องรถอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนที่แต่ก่อนจะไม่มีตัวยกรถถ้าจะไม่มีตัวยกรถผมก็จะนอนใต้ท้องรถเอาในกิจวัตรในแต่ละวันนี่พี่ก่อนที่จะมาทำงานนะคะพี่มีทำอะไรบ้างคะพี่เช้ามาผมก็จะขับรถไปซื้อของที่ตลาดดำเนินแล้วกลับมาก็มาทำงานนี่ครับขับรถไปซื้อของขับรถยนต์ขับรถด้วยตัวเองใช่ครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่เล่าให้ไมค์ฟังว่าตั้งแต่ใต้สะดือลงไปไม่มีความรู้สึกหรือใช้งานไม่ได้แล้วแบบนี้พี่ขับรถได้ยังไงอะคะรถมันเป็นเกียวโตแล้วผมก็ใช้แค่ไม้อันเดียวครับไปไหนมาไหนก็คือใช้ไม้อันเดียวโอ้เดี๋ยวต้องขอดูรถของพี่หงีแล้วล่ะค่ะรถก็ไม่มีอะไรปกติเลยครับปกติเลยใช่ครับก็คือผมต้องมีไม้ไว้อันนึงแค่นั้นอะไว้กิ้มกระเล้งกระเบรกนะครับนึกภาพไม่ออกเพราะผมจะไม่ได้ปรับอะไรไม่ได้ปรับอะไรเลยครับเพราะว่าเวลาผมซ่อมรถคันอื่นอย่างเงี้ยผมก็จะถือไม้เนี้ยไปลองขับคนนั้นได้ถ้าเป็นระบบเกียร์โตนะค่ะผมจะขึ้นไปขับได้เลยครับแล้วเกิดผมทำระบบมันก็ใช้ได้แค่คันเดียวแต่ถ้าผมลองนี้ได้ชินมือเงี้ยผมสามารถไปคันไหนก็ได้ครับโอ้ถ้าเป็นระบบเกียร์โตครับก็คือพี่ขับรถมือเดียวแล้วอีกมือนึงอ่ะคอนโทรลไม้ใช่ครับจิ้มเบรกจิ้มคันเร่งแบบนี้ใช่ครับโอ้โหแล้วในวันที่พี่กลับมาทำตรงเนี้ยค่ะลูกค้าพี่อ่ะเขายังให้ความไว้วางใจไหมเพราะว่าพี่หงีไม่เรียกได้ว่าไม่เหมือนเดิมอะค่ะไว้วางใจเราเยอะครับก็มีเยอะอยู่ครับซึ่งสมัยก่อนก็ยังเยอะอยู่ครับเขามาเจอพี่เขาก็คือไม่เป็นไรเป็นแบบนี้ถ้าพี่ซ่อมได้ก็คือโอเคใช่ครับเดี๋ยวเราต้องไปดูฝีมือของช่างหงีกันแล้วล่ะค่ะไปค่ะพร้อมแล้วครับพี่หนูเป็นลูกมือด้วยวันนี้ใส่ถุงมือกันก็ได้ครับมือมันจะเลอะน้ำมันใช่ไหมใช่แล้วมันแก้พวกนี้ต้องใช้ครับขอบคุณครับพี่หยิบปืนลมตัวนี้ได้ไหมล่ะได้ครับอันนี้คือเรียกว่าปืนลมครับปืนลมโอ้โหป๊อกลมครับอ๋อถอดน็อตข้างในหนูถือให้ครับไม่ต้องแบบเอามือหมุนเนาะไม่ต้องครับเราสะดวกและเร็วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอันนี้ขึ้นไปแทนครับขอน้องได้ค่ะตัวเอาอันไหนพี่พี่มีความรู้ด้านการซ่อมรถจากไหนครับพี่เรียนมาหรือว่ายังไงไม่ได้เรียนครับก็ใช้ประสบการณ์นี่แหละครับ
ประสบการณ์ล้วนๆเลยเหรอพี่ใช่ครับประสบการณ์ล้วนๆเลยครับโอ้โหเริ่มต้นนี่คือได้ยังไงอะคะทำไมจนถึงขั้นว่าเปิดอู่ได้เลยอะก็ทำรถตัวเองใช่ครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับแบงก์ก็ขอเลยแบงก์อยู่ไหนพี่ค้อนเกิดอุบัติเหตุได้ไงอุบัติเหตุก็รถคว่ำได้ครับทำไมมันคว่ำได้อะพี่อยู่ดีๆมันคงไม่คว่ำอ่ะก็ผมออกไปเที่ยวกินเหล้าเพื่อนนั่นแหละเมาไหมคะพี่ผมไม่เมาผมไม่ได้คนกินเหล้าครับแต่ว่าผมคนขับรถเงี้ยเราถนนวันนั้นถนนมันลื่นฝนตกอะคะใช่ฝนตกถนนลื่นค่ะกับจังหวะที่แซงของขึ้นไปอะแล้วกำลังจะขับเข้าเลนอะน่ะช่วงนั้นรถมันหมุนขับเร็วไหมคะก็เร็วไหมก็ประมาณร้อยน้อยๆอะไรพวกนี้ครับจังหวะกดแซงเขาขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วรถก็หมุนแล้วมันก็ไปเลยไปเสยคอสะพานคอสะพานใช่มันก็เหินขึ้นไปชนต้นมะขามแล้วถึงจะบินไปลงคลองเนี่ยลงคลองไปเลยเหรอใช่ครับโอ้ในรถมีกี่คนครับพี่สี่คนครับแล้วทุกคนก็ขาหักคนนึงแขนหักคนหนึ่งเลยคนน้ำแตกครับตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนประมาณสัก4ทุ่มหรือ5ทุ่มอะไรเนี่ยว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุก็ตกใจเหมือนกันนะก็ได้วิ่งรถไปหารถอีกคันวิ่งไปดูพอซึ่งไปเห็นรถสภาพรถแล้วก็ใจเสียว่าสภาพรถมันแหลกคิดอะไรไม่ออกขับรถไม่ได้ขาเขอสั่นหมดต้องให้เด็กมาช่วยขับไปตอนนั้นขับไปเองให้เด็กก็ขับไปดูไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมก็วิ่งหาลูกอย่างเดียวว่าลูกเราอยู่ไหนเจอก็ของเขาก็ยังรู้สึกตัวดีว่าแต่ว่าเขาขยับตัวไม่ได้แล้วก็เพื่อนเขาอีกคนนึงก็อาการหนักเข้า ICU ซึ่งไปนอนอยู่นั่น3วันภายใน3วันนี่ข้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับพอดีผมกลางวันที่3เนี่ยผมกำลังเดินทางไปแม่เขาก็ถามว่าพอดีหมอใหญ่ลงตรวจว่าหมอที่ขาหักกับหลังหักเนี่ยจะผ่าตัดตรงไหนก่อนเขาบอกว่าจะผ่าตรงไหนก่อนก็พิการวันนั้นผมได้ยินผมก็บอกย้ายวันนั้นเลยย้ายวันนั้นเลยคือเข้าไปนอน3วันเนี่ยไม่ได้ล้างแผลไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เสียใจอ่ะหมอก็บอกกับญาติอะค่ะก็เดินไม่ได้อ่ะพิการตลอดชีวิตเลยครั้งแรกเลยเหมือนไม่เชื่อหมอค่ะคิดว่าไม่ต้องได้นะคิดว่าเดี๋ยวต้องหายอะไรเงี้ยเหมือนเราจะไม่เชื่อหมออ่ะมันเร็วไปอ่ะแต่อยู่โรงพยาบาลก็3 เดือนฝ่าก็อยู่ด้วยตลอดเลยไม่ได้กลับบ้านเลย3เดือนฝ่าก็ยังมีความหวังครับที่ไหนดีผมก็พาไปก็คลุกกับเขาอยู่เนี่ยเป็น 2-3 ปีก็จนเขาว่าก็ต้องยอมรับสภาพแต่ก็ไม่เคยทิ้งเขาก็คอยดูแลแล้วก็มีภรรยาเขาก็ดีเขาไม่ทิ้งเขาก็ดูแลตลอดพอได้ปีนึงก็มันก็เหมือนหมดหวังอ่ะก็เริ่มหาทางทำมาหากินเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าลูกเราโตแล้วลูกโตก็คือลูกช่วยได้ช่วยแบบช่วยดูแลกันได้ค่ะตอนนั้นบอกเลยท้อทุกวันเอาจริงๆเลยนะหนูไม่ได้แบบไม่ได้โกหกพูดนะหนูก็แบบหนูให้เขาเลยชีวิตเนี้ย3คนพ่อลูกเนี่ยหนูให้เขาเลยยกให้เขาไปเลยอ่ะคือมันก็ถามว่าชีวิตดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเบาขึ้นดีกว่าครั้งแรกๆก็รักเหมือนเดิมแล้วกันเนาะรักเหมือนเดิมดูแลกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสัญญาค่ะกายภาพก็แล้วย้ายหมอก็แล้วเปลี่ยนโรงพยาบาลก็แล้ว
ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยใช่ก็เลยไม่เอาละทำงานเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันจะเปื่อยงั้นหมดเยอะครับมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยใช่ใช่ไปทำทุกอย่างงานแรกที่พอกลับมาทำคือทำอะไรครับพี่กับการเป็นช่างหนีวันนี้ก็มาคุมลูกน้องดูลูกน้องทำงานนี่แหละครับเริ่มต้นจากการที่มาคุมมาบอกก่อนใช่เพราะบางอย่างลูกน้องมันทำไม่ได้เงี้ยก็ต้องปรึกษาเราดูเราอะไรเงี้ยแต่บางทีเราสื่อสารไปเงี้ยถ้าอย่างกูเจ้าสัตว์เงี้ยมันสื่อสารไม่รู้เรื่องไม่ได้มีการทำให้ดูใช่เราก็ไม่เห็นหน้างานว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีคุยกันแล้วความเข้าใจเราไม่ตรงกันเงี้ยค่ะเราลุยงานเห็นงานเลยดีกว่าก็เลยมาอู่เลยใช่ครับมันจะจบงานได้ปิดงานได้ง่ายกว่ามีอะไรที่ยังทำไม่ได้ไหมคะในการซ่อมรถโอ้มีไหมก็เยอะอยู่ครับเป็นงานประเภทที่อย่างเราเอื้อมไม่ถึงเงี้ยครับอย่างจะเอาเครื่องออกอย่างเงี้ยเราก็ทำบางอย่างไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนต้องมีการยืนหรืออะไรใช่ไหมใช่ใช่ถ้าอย่างเอาเครื่องออกก็ต้องมีลูกน้องช่วยมีคนช่วยทุกคนก็คือเหมือนเป็นคนที่รู้ใจกันละทำงานบอกให้ทำอะไรทำได้อย่างที่บอกได้ครับผมเป็นน้องเมียครับผมเคยรู้จักเขาบ้างครับน้องเขาสอนดีนะครับสอนทำทุกอย่างเลยรู้สึกผมว่าเขาเก่งนะครับเขาทำอย่างนี้ได้ประกอบพวกไอ้เครื่องพวกอะไรนี่นะครับพวกปั๊มทำที่พวกผมทำไม่ได้ครับเขาเป็นคนสู้ดีเขาเป็นพิการด้วยแล้วผมก็ชอบช่างด้วยก็ตกใจครับเขาน่าจะเข็นยังทำงานได้เลยรักลูกน้องครับดุใช่เขาเดินไม่ได้เขายังสู้มาตลอดเขาทำงานเลี้ยงผมมาตลอดถึงแม้เขาจะพิการเดินไม่ได้เขาทำงานมาตลอดผมทำเขามาตลอดเมื่อก่อนเขาไม่มีลูกน้องตอนนั้นเขาไม่มีลูกน้องผมมาช่วยเขาอย่างขอบคุณเขาที่เลี้ยงผมมาตลอดดูแลผมตั้งแต่ยังเด็กดูเหมือนแบบทุกอย่างมันง่ายจังเลยครับพี่มันความเคยชินด้วยครับความชำนาญใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือใส่ยางเหรอคะใช่ครับยางกันกระแทกรถคันนี้มีปัญหาอะไรมานะคะมีเรื่องล้อสีซุ้มใช่ครับแล้วตัวกระแทกครับแล้วใส่ยางนี่ก็คือมันก็จะกันที่จะไปโดนถูกไหมคะกันเหล็กกับเหล็กโดนกันแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับกันเหล็กกับเหล็กโดนกันเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังไปไปไปกันพี่เปิดอู่มาตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่ยังไม่พิการเนี่ยรวมมาทั้งหมดในกี่ปีแล้วพี่ถ้ารวมๆน่าจะประมาณ20ปีได้20ปีครับตอนนี้พี่อายุ42นั่นหมายความว่าพี่เปิดมาตั้งแต่อายุ22ใช่ตั้งแต่ก็นานนะครับถ้ากำลังมีคนที่มาเชื่อว่าจะมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็อาจจะมีคนที่กำลังท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าความพิการของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาและอุปสรรคในชีวิตในการที่จะก้าวข้ามผ่านหรือออกมาประกอบอาชีพเพื่อดูแลตัวเองอยากให้ช่างหนีที่ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะฝากกำลังใจถึงคนที่กำลังรับชมอยู่ได้ไหมคะได้ครับก็สำหรับคนที่ท้ออยู่ก็ท้อได้แต่อย่าถอยครับวันนี้ไม่ดีนอนพักพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ตื่นมาเราก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะครับเห็นด้วยมากๆเลยค่ะทุกคนมีความรู้สึกท้อแท้ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ถอยสักอย่างเราตั้งใจสู้สักอย่าง
แล้วก็นอนพักผ่อนเนาะวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านความท้อแท้ถ้ามันยังอยู่ก็สู้ต่อไปใช่ครับก้าวข้ามผ่านได้วันนี้ช่างหีทำให้เห็นแล้วค่ะจริงคำไว้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ากำลังใจที่ดีที่สุดไม่ใช่จากคนรอบข้างแต่จากตัวเราเองถ้าตัวเราเองมีกำลังใจที่ดีมาเชื่อว่าในแต่ละวันเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาที่เรารู้สึกและเกิดขึ้นกับตัวเราไปได้อย่างดีมากๆเลยและพี่หมีก็ทำให้เราเห็นแล้วค่ะว่าพี่เขาก้าวข้ามผ่านมาได้และวันนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตขนาดนี้เลยค่ะก็ยังภูมิใจครับที่เขาช่วยตัวเองได้เปิดอู่เนี่ยก็ให้เขาก็ยกให้เขาก็ดำเนินการบริหารเองอะไรเองเขาเรียนรู้ด้วยตนเองเยอะบางอย่างตอนนี้อย่างผมเองก็ทำไม่ได้แล้วอย่างระบบเครื่องไฟฟ้าอย่างรถเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบคอมได้คุมด้วยไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะเขาทำได้ผมก็ได้แต่ช่วยว่าตอนนี้ซื้ออะไรผมก็ไปขับรถไปให้เขาไม่ต้องไปคือแทงแม้นบางครั้งคนเราเนี่ยเราจะไปมองว่าร่างกายเราพิการแต่ใจเราสู้มีอาชีพที่ทำก็สู้ได้มันก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนอ่ะเดี๋ยวนี้มีวิธีการตั้งหลายอย่างอย่างขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้คนพิการเยอะแยะเขาทำก็ภูมิใจครับเพราะว่าถึงแม้ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได้ถ้ามีคนบอกว่าโอ้โหรถฉันมีปัญหาอยากจะต้องมาหาช่างหนีให้ซ่อมจังเลยมาที่นี่คือที่ไหนครับพี่ช่วยแนะนำนะคะก็หลัก5ติดกับเทศบาลศรีดอนไผ่ครับหลัก5อำเภอดำเนินสะดวกใช่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับถ้ามีคนบอกว่าเดี๋ยวถามทางหน่อยค่ะมาไม่ถูกขอเบอร์โทรได้ไหมคะได้นี่ก็โทรมาก่อนก็ดีครับ0890055727ครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะใครผ่านมาดำเนินสะดวกราชบุรีแล้วขับอยู่โอ้รถมีปัญหามาหาช่างหนีค่ะช่องทางการติดต่อใช่หรือแจ้งเลยโทรมาก่อนดีกว่าครับสิ่งนี้สำคัญนะคะกำลังใจที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจที่มีในตัวเองถ้าเรามีกำลังใจแล้วในตัวเองดีคนรอบข้างที่เราได้ไปพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณพ่อของช่างหนีหรือแม้กระทั่งว่าลูกชายทุกคนเป็นกำลังใจให้กันในครอบครัวหมายเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างดีและมีความสุขและมีความภาคภูมิใจเหมือนที่ช่างหนีมีในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเคียงบ่าเคียงไหล่หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครต้องติดตามชมนะคะรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ของเราออกอากาศทางช่อง NBT to HD ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมง55นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ